พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในวันนี้โดนคุณกิตติกรอัดเข้าไปแล้วครับบอกว่าคุณมัวแต่เกรงใจกับพวกนายทุนพลังงานทำตัวเป็นเสือนอนกินประชาชนจ่ายค่าไฟแพงรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในวันนี้โดนคุณกิตติกรอัดเข้าไปแล้วครับบอกว่าคุณมัวแต่เกรงใจอะไรนักหนาล่ะครับกับพวกนายทุนพลังงานโดยเฉพาะไอ้พวกโรงไฟฟ้าเอกชนทั้งหลายทั้งปวงที่รวยขึ้นมาในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีอยู่บริษัทใหญ่บริษัทนึงแล้วครับให้ไปคุยกับพวกนี้ได้ไหมมันทำตัวเป็นเสือนอนกินผลิตไม่ผลิตมันก็ได้ค่า FT นะครับประชาชนจ่ายค่าไฟแพงมันนานนมแล้วแล้วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับวันนี้ธุรกิจโรงไฟฟ้ายังมีจ่อขยายกันต่อเนื่องถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยแม่มันผลักภาระมาให้ประชาชนแบกรับนะครับดูกันนะครับเรื่องนี้คุณกิตติกรโลสุนทรส.ส.ลำปางพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจากกรณีที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นซึ่งการจ่ายนะไฟฟ้าเนี่ยมันก็แหมกระทบภาระมหาประชาชนนะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องปรับขึ้นค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรหากไม่ปรับก็จะกระทบกับแผนดำเนินการของกฟผ.ได้เนื่องจากว่ากระแสเงินสดที่ลดลงจากการบริหารของรัฐบาลนั้นผิดพลาดครับส่งผลให้กฟผ.ติดลบกว่า 10,000 ล้านบาทเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กฟผ.จำเป็นต้องปรับค่า FT เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่เขาต้องแบกรับอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะเขาแบกรับต้นทุนให้พวกเอกชนที่ขายไฟให้เขาอยู่ทำให้เขาขาดทุนวันนี้เขาก็ต้องผลักภาระมาให้ประชาชนอีกทอดเพื่อสะท้อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐควรจะรับฟังและปรับนโยบายครับคุณกิตติกรยังบอกว่าการปรับค่า FT ยังไม่หยุดแค่นี้เชื่อว่าก่อนสิ้นปีกฟผ.จำเป็นต้องปรับอีกครั้งเพื่อสะท้อนความจริงของต้นทุนค่าไฟฟ้าตามจริงดังนั้นประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1-2 ปีทั้งนี้หากรัฐบาลไม่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนก็จะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องประชาชนต้องรับกรรมที่ไม่ได้ก่อจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลนายกิตติกรกล่าวด้วยว่าพรรคเพื่อไทยและกรรมาธิการพลังงานเคยให้คำแนะนำกับรัฐบาลว่าควรจะไปเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ขายไฟฟ้าให้กฟผ.กลุ่มธุรกิจนี้ก็ไม่ต่างจากเสือนอนกินเพราะรับเงินพร้อมจ่ายระยะยาว 25-30 ปีแม้จะผลิตไฟฟ้าไม่เต็มกำลังแต่การไฟฟ้าต้องจ่ายเต็มนะครับดังนั้นหากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจก็ต้องช่วยประชาชนควรไปเจรจากับเอกชนช่วยลดการจ่ายค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายตรงนี้รัฐบาลที่ผ่านมาหรือหลายๆรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นก็ตกลงกันไว้นะครับเพื่อสนับสนุนให้มีความมั่นคงทางพลังงานแต่ตอนหลังมันเกลือมันเฟ้อมีแต่คนลงทุนด้านไฟฟ้าครับแล้วมันเกินกำลังที่ประชาชนจะใช้แล้วนะครับผลิตกันจนเรียกว่าไม่เดินเครื่องเนี่ยไฟฟ้าก็พอจะใช้แล้วในเวลานี้นะครับแต่ว่าด้วยสัญญาที่ผูกมัด 25-30 ปีเนี่ยทำให้กฟผ.รับซื้อแล้วก็ต้องแบกรับภาระทั้งที่แหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ส่งต่อมาถึงประชาชนนะครับเพราะมันเหลือเฟือเหลือใช้จริงๆนะครับทีนี้เนี่ยพอจี้ไปอย่างรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกท่านว่าให้มีความจริงใจช่วยประชาชนหน่อยไปเจรจาหน่อยได้ไหมขอลดค่าพร้อมจ่ายหรือว่าจ่ายให้น้อยลงประมาณ 20-25% พอได้ไหมนะในระยะเวลาสัก6เดือนช่วยประชาชนได้มากเลยนะถ้าทำอย่างนี้รัฐบาลต้องเลิกเกรงใจเอกชนหรือมีอะไรบังตาล่ะทำให้ท่านไม่กล้าไปเจรจากับพวกกลุ่มเสือนอนกินนะเพื่อช่วยประชาชนประชาชนกังขาว่าเห็นใดรัฐบาลเกรงใจนะเกรงใจนะนะแต่ไม่เกรงใจประชาชนที่จ่ายภาษีเลยนะครับแน่นอนครับถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็อดคิดไม่ได้นะมันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันมีอะไรที่ลับลวงพรางกันไหมมีการสอดมาใต้โต๊ะไหมมีการทำอะไรที่เป็นการจ่ายค่าเงียบไหมนะครับเพราะวันนี้คณะหลอมรวมเขาเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานนะครับแต่ไม่มีใครกล้าโต้เถียงเลยเพราะเป็นเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมกับสังคมจริงๆโดยเฉพาะเรื่องกลุ่มทุนพลังงานที่เกียร์เสียอยู่หรือเปล่ากับรัฐบาลในเวลานี้นะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580